อีกหนึ่งเรื่องราวที่เมื่อวานนี้เหมือนกันครับเสียงเขาอยู่ในใจคนไทยแอะเดียวรู้เลยว่าคือบิลกินที่สุดของที่สุดโพเทโต้เออโอ้ยสำเนียงถูกด้วยพี่สุดยอดเลยนะฮะหน้ากากมันฝรั่งครับสุดยอดจริงๆหน้ากากพิเศษในรายการแมสซิงเกิลทูเวลของเราในรอบเซมิไฟแนลนะครับเมื่อคืนหลังจากที่เหล่าแฟนคลับได้ฟังเสียงปุ๊บโอ้โหใช่เลยคุณบิลกินพุทธิพงศ์นะฮะกรรมการผู้ชมฮือฮาร่วมแชร์โมเมนต์กันน่ารักไม่หยุดเลยส่งผลให้แฮชแท็กหน้ากากมันฝรั่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแฮชแท็กแมสซิงเกิลทูเวลติดอันดับ5ครับบิลกินเองนี่ก็เป็นกรรมการพิเศษนะฮะทายอีก2หน้ากากคือหน้ากากทิวลิปนะครับแล้วก็หน้ากากผักรวมกรรมการดีมทีมนะให้บิลกินเป็นคนตัดสินใจนะฮะว่าใครอยู่ใต้หน้ากากทิวลิปเปิดมาเป็นคนคุ้นเคยครับอิงวรันธรส่วนหน้ากากที่เข้าสู่รอบชิงนะฮะไฟแนลก็คือหน้ากากผักรวมครับเปิดเวทีรอบเซมิไฟแนลนะคะเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากโชว์สุดๆของหน้ากากมันฝรั่งรวมถึงหลายคนก็จะเห็นว่า3หน้ากากเราร้องเพลงเพราะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผักรวมหน้ากากทิวลิปและสำคัญคือเราไปเจอต้องถามผู้รู้สึกในการร่วมเวทีนี้เชิญครับของหน้ากากเป็นไงครับได้แล้วได้แล้วทิวลิปนั่นแหละปล่อยไว้อย่างนั้นแหละดูรายการแมสซิงเกิลมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วก็ได้มาสักทีแล้วก็ได้มาเจอกับกรรมการสนุกสนุกมากครับแล้วอยากมาอีกอยากมาอีกทำไมเราถึงไปแตะโปพี่อิงขนาดนั้นนะตอนแรกกรรมการนี่แบบทายไม่ถูกแล้วนะคือเราก็ฟังแล้วก็มันใช่แน่ๆเลยมันแบบมันพุ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าฟังเขาร้องบ่อยเดี๋ยวค่อยส่งโค้ดซองไปทีละรอบนี้ส่งไปกี่คิดว่าจะส่งไปกี่ชิ้นสองกล่องแล้วกันพอรู้ว่ารายการติดต่อให้เรามาเป็นหน้ากากรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าแบบพี่คะหาคิวเลยเอาอยากไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบจอยมากคือเป็นคนดูมาก่อนค่ะแล้วก็ชอบดูมากชอบแบบเดาอยู่หน้าจอเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราได้มาเนี่ยเราน่าจะแบบจอยเหมือนกันค่ะสนุกมากค่ะขอบคุณที่ทักมาชวนนะคะคิดว่าวันนี้เขาก็ไม่รู้ถ้าไม่มีบิลกินแต่คือบิลกินมาก็คือมาแล้วก็มากระชากหน้ากากพี่ออกไปก็รู้สึกว่าไม่แปลกใจที่ทำไมบิลกินถึงรู้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าร้องเพลงด้วยกันมาแบบหลายครั้งมากๆแล้วก็อีกอย่างคือเหมือนเราคุ้นเคยแล้วเราก็สนิทกันมากอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบก็ต้องถอดวันนี้เนี่ยแหละบิลกินบอกว่าเดี๋ยวจะฝากครัวซองไปอีก2กล่องโอเคไม่พอค่ะไม่พอค่ะบิลกินต้องเปิดร้านครัวซองให้พิงเลยค่ะได้แล้วได้แล้วเอ็นดูเขาสนิทกันเขาก็เลยทำไมบิลกินสนิทกับอิงแล้วน้องทายถูกทำไมพี่สนิทกับพี่อามพี่ทายผิดอ่ะมันอยู่ที่การหลอกกันดัดครับพี่โอ้ยหรือว่าพี่ยังสนิทพี่อามไม่พอโอ้ยสนิทไม่พอเลยครับพี่สนิทกันสุดๆครับผมต้องติดตามนะคะหน้ากากใดๆเลยทุกหน้ากากร้องดีเพลงดีรวมถึงมาช่วยกรรมการด้วยว่าเขาจะตอบถูกว่าใต้หน้ากากนะคือใครชอบการหยอกเอิญของทั้งสองหน้ากากเลยนะฮะติดตามนะครับรอบเซมิไฟแนลวันพุธที่14มิถุนายนนี้นะฮะ20:05 PMที่ช่อง Workpoint นะครับติดตามได้พิมพ์ The Mask Singer หรือว่า #MaskSingerTwitterทุกช่องทางออนไลน์ครับครับ